ไม่แม่บางคนฮะดีใจที่ทุกคนแบบชอบคอนเทนต์อะไรเงี้ยที่ออกมาก็เดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากที่ติดตามค่ะคอนเทนต์จริงๆหรอคอนเทนต์ก็เป็นงานก็ถ่ายงานด้วยกันจริงๆน้องแอดบอกว่าเราเป็นสเปคอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะดีครับจริงๆเหมือนเราก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์หรือรายการที่ออกกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละเราก็ดีใจเพราะว่าเขาก็แบบน่ารักอ่ะเพราะเราก็เหมือนอยู่ในรายการเราก็พูดออกไปหมดแล้วแหละอย่างที่คนดูกันนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมพี่นาก็ให้เป็นเรื่องของเวลาหรืออะไรไปแล้วกันเรากดดันไหมคะหลายคนแบบชอบมาจี้มากดดันอุ้ยมันต้องเป็นจริงเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่พวกพี่เนี่ยกดดันว้าวใครก็โลภรักกันใหญ่พอแบบมันมีกระแสขึ้นมาได้มีการทักไปคุยกันส่วนตัวบ้างไหมมีนั่งคุยกันอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนแบบไปออกงานด้วยกันนั่งคุยเลยเหรอวินั่งคุยเลยหรอไม่นี่พี่อ้อมก็ไปด้วยไปทำงานกันแน่เป็นก็คุยกันว่าถ้ามีงานเข้ามาจะรับกันยังไงก็คุยเป็นเรื่องงานมากกว่าจริงๆเราแบบว่ามุมมองในเรื่องแบบความหลากหลายทางเพศยังไงบ้างคะสำหรับหนังจริงๆอะไรเงี้ยโอ้ไอ้นี่อยู่แล้วอิสระอยู่แล้วคือผมว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะเนาะไม่อยู่ที่เพศหรืออะไรอย่างน้องโยชิเองเราแบบว่าที่เราบอกว่าเขาคือสเปคเราเราตรงตรงไหนกับเขาเนี่ยกดดันอยู่ไม่ได้กดดันเลยอยากถามอยากรู้ว่าเราบอกว่าคือน้องใช่เราไม่ได้สัมผัสน้องโยชินอกจากเรามองว่าสวยข้างในเขาเป็นยังไงสำหรับเราคือก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะได้ยินกันแล้วว่าตั้งแต่มาออกในขนาดรายการในขนาดของเนี่ยครั้งแรกก็แบบอย่างที่บอกเกินทางผมไปบอกว่าแบบหน้าแบบติดตามากอะไรเงี้ยแล้วก็คือน้องเขาน่ารักจริงๆแล้วก็จริงๆแอบตามหลอกหลอนนิดนึงนะคือหน้าโยชิอ่ะอยู่เต็มเมืองอ่ะจริงๆใช่ไหมถ้าสมมติไปจะเห็นบิลบอร์ดหรือว่าตามห้างอะไรเงี้ยจะมีหน้าเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก่อนนอนเขาตามเอามันจะตามมาถึงในที่นอนเนี่ยตามมาถึงตอนนี้ได้โยชิโอนี่หรอเป็นโยชิโอแฮยูตั้งแต่เป็นกระแสมาคือมันมีงานคู่มาตอนก็มีติดต่อเข้ามาอยู่ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ารอลุ้นกันดีกว่าใช่ไหมคะทุกพ่อเดี๋ยวนะโอเคนะโอเคเลย